อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับจะดีกว่าไหมถ้าช่วงที่เรากลับบ้านเนี่ยสามารถสั่งเปิดแอร์จากนอกบ้านได้โดยมือถือเครื่องเดียวนะครับวันนี้สาระรีวิวจะมาแนะนำแกดเจ็ตตัวใหม่จะเป็นยังไงไปชมกันครับวันนี้สาระรีวิวนะครับมีแกดเจ็ตตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับนั่นคือวาตาชิ Wi-Fi Smart Controller ตัวนี้นี่เองนะครับแบบแรกที่ผมดูข้อมูลของมันนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเครื่องอะไรอะไว้ทำอะไรอะไรเงี้ยแต่พอศึกษาแล้วก็ดูมันให้เอาไปลึกๆนะครับเฮ้ยมันว้าวมากเลยตัวนี้ก็เลยไม่รอช้าครับนำมารีวิวทันทีเลยวาตาชิ Wi-Fi Smart Controller ตัวนี้นะครับก็เป็นคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi และก็ควบคุมทุกอย่างในบ้านนะครับแต่ผมเอาว่าเป็นในคอนโดดีกว่าครับเพราะว่ามันจะต้องใช้แบบเชื่อมกับในระยะแอเรียประมาณที่ตัวสัญญาณตัวนี้มันครอบคลุมอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในห้องหรือเป็นในคอนโดอากาศร้อนๆอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยนะครับเราเลิกงานมาเนี่ยหรือเรากำลังจะเดินทางเข้าห้องเนี่ยเราก็อยากที่จะได้บรรยากาศแอร์เย็นๆช่ำๆนะครับจะได้แบบรู้สึกหายเหนื่อยนะครับแต่ไอการที่คันที่จะเข้ามาในห้องเนี่ยก็ต้องมานั่งสั่งกดรีโมทเปิดกว่าแอร์จะเย็นกว่าอุณหภูมิจะได้เนี่ยโอ้บางทีก็หงุดหงิดเหมือนกันนะครับอยากกลับมาแบบเย็นๆสบายๆฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับผมเลยก็คือว่าผมสามารถสั่งเปิดแอร์นะครับว่าผมลงรถเมล์หรือว่าลงรถมาหรือขับรถติดๆอยู่อีก10นาทีอีก5นาทีจะเลี้ยวเข้าคอนโดเลี้ยวเข้าบ้านนะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ก็หยิบมือถือขึ้นมานะครับหยิบมือถือขึ้นมาสั่งการให้มันเปิดแอร์ไว้เลยนะครับหรือสั่งการอะไรที่มันเป็นรีโมทที่อยู่ในบ้านเนี่ยได้หมดทุกอย่างเลยนั้นเนี่ยผมก็จะสั่งให้เปิดแอร์ไว้ก่อน5สัก5นาทีก่อนถึงบ้านถึงห้องนะครับเปิดห้องมาก็โอ้เย็นสบายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าตัวนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับผมลองแกะกล่องนะ Wi-Fi Smart Controller เนี่ยเขาจะเป็นระบบ IoT Smart Home ของ Watashi นะครับก็นี่ครับประกอบไปด้วยมีคู่มือนะครับมีคู่มือให้มาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถอ่านได้แล้วก็ดูใช้งานง่ายแล้วก็ประกอบไปด้วยเป็นสาย USB แบบ Micro USB นะครับรวมถึงนะครับปลั๊กเสียบ USB เพื่อจะจ่ายไฟแล้วก็ตัวนี้เลยครับ Wi-Fi Smart Controller เราก็ทำการเสียบสาย USB เนี่ยต่อเข้ากับตัวเครื่องไปนะครับแล้วก็ไปเสียบใช้กับไฟซึ่งตัวนี้นะครับก็จะต้องให้มันมีสัญญาณที่อยู่ในครอบคุมเขาบอกว่าระยะประมาณก็ในห้องเนี่ยครอบคุมแน่นอนแล้วเนี่ยมันก็จะคอนโทรลควบคุมทุกอย่างที่ใช้รีโมทนะครับเฮ้ยคุณสามารถทิ้งรีโมทเดิมของคุณไปได้เลยอะถ้ารีโมทหายใช้ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันกลายเป็นว่าไม่ว่าที่บ้านจะมีรีโมททีวีรีโมทแอร์รีโมทโอเครื่องใช้อะไรต่างเนี่ยคุณเก็บไปได้เลยใช้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องเท่านั้นนะครับคุณก็จะสามารถคอนโทรลทุกอย่างในห้องในบ้านที่อยู่ในระยะตัวนี้ได้เลยนะครับ wow. วิธีการใช้ง่ายๆเลยก็คือว่าคุณเนี่ยต้องก็สามารถเข้าไปโหลดนะครับแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android นะครับเข้าไปเสิร์ชหา Google ที่ชื่อ Watashi IoT คุณก็ทำการโหลดและติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จเนี่ยคุณก็เปิดขึ้นมานะครับตอนนี้คือเราก็ต้องการทำการใช้ตัวนี้นะครับเชื่อมโยงกับ Wi-Fi ของเราก่อนของที่บ้านเราก่อนนะครับ Wi-Fi ที่บ้านเราโดยการที่ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเมื่อเครื่องนี้เชื่อมโยงเสร็จแล้วเนี่ยตัวไฟสีฟ้านะครับก็จะดับลงไปก็แสดงว่าตอนนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยคุณก็เข้าไปเพิ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆทั้งหลายที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับได้เลยไม่ว่าจะเป็น DVD ทีวีแอร์นะครับซึ่งมีอีกมากมายเลยนะครับหรือ DIY ก็หมายความว่ากรณีที่ไม่มียี่ห้อหรือว่าจะ DIY เข้าไปเนี่ยก็สามารถกดตรงปุ่ม DIY เข้าไปแล้วก็ทำการดูว่าเราจะเซตค่าอะไรนะครับแล้วก็คัสตอมรีโมทเข้าไปเองได้เลยเหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อแอร์ทีวีแล้วก็ตรงนี้เครื่องเล่น DVD นะครับไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะจำลองในการออกไปนอกบ้านนะครับเหมือนแบบไปทำงานไปข้างนอกแล้วก็กลับมาสั่งเปิดแอร์ว่าจะสามารถทำงานได้ไหมตอบสนองไลฟ์สไตล์ของเราได้ไหมนะครับเดี๋ยวยังไงไปชมกันครับ
ตอนนี้เราออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบในการเปิดอุปกรณ์ต่างๆที่เราเซตค่าเอาไว้นะครับสมมุติว่าตอนนี้เราขับรถกลับมากําลังจะกลับบ้านนะครับกําลังจะกลับคอนโดจะรถติดอยู่อีกประมาณ5นาทีน่าจะถึงอยู่แล้วแหละตอนนี้ก็อากาศร้อนๆเนี่ยจะเปิดแอร์เพื่อจะรอให้เรากลับมานะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยนะครับ Watashi IoT ครับแล้วก็เข้าไป Smart IR ผมก็ทําการเปิดแอร์คอนดิชันก่อนปึ๊บนะครับแอร์ก็ได้จะเริ่มเปิดแล้วจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดทีวีดูก่อนนะครับเปิดทีวีเลยผม power นะครับทีวีก็น่าจะค่อนๆเปิดมาแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณเพราะว่าผมเสียบกับเครื่องเล่น DVD ไว้งั้นเปิดเครื่องเล่น DVD ต่อเลยนะครับก็เปิดเครื่องเล่น DVD เครื่องเล่น DVD มันก็น่าจะต้องมีกดปุ่ม play อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมลองกดปุ่มแบบ play ดูสักอันนึงครับเพื่อเข้าไปให้หนังให้แผ่นมันเล่นนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะเปิดแอร์ได้เย็นสบายพอละเดี๋ยวผมจะลองกลับไปดูว่าอุปกรณ์ที่ผมเปิดทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นแอร์นะครับทีวีแล้วก็เครื่องเล่น DVD เนี่ยมันจะทำงานหรือเปล่านะครับจากการสั่งงานนอกบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับไปดูครับอันนี้ครับนี่กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ก็เปิดทำงานแล้วนะครับทีวีก็ทำงานเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงเปิดเครื่องเล่น DVD ที่ผมใส่แผ่นไว้ด้วยนะครับก็เรียบร้อยแล้วแสดงว่ามันสามารถตอบสนองในการทำงานอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่มีรีโมทควบคุมผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับมันเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับ Wi-Fi Smart Controller ตัวนี้นะครับสามารถควบคุมทุกๆอย่างในห้องของคุณให้อยู่ในเครื่องเดียวเลยนะครับ wow. แล้วตอบสนองดีมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานแบบในประเทศไทยมากๆเลยนะครับรวมถึงคนรักสัตว์อย่างผมนะครับผมก็สามารถต่อไปนี้ผมก็สามารถเปิดแอร์ให้ซันนี่แมวของผมนะครับเวลาผมคิดว่าน่าจะร้อนๆเนี่ยแล้วก็สั่งเปิดแอร์ให้เขาสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ค่อยสั่งปิดก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ดีมากๆเลยเหมือนกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระรีวิวในคลิปนี้นะครับถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับยังไงก็คอยติดตามชมนะครับว่าสาระรีวิวเนี่ยในคลิปถัดไปเนี่ยเราจะนำสินค้าตัวไหนหรือแกดเจ็ตตัวไหนเนี่ยมารีวิวให้ดูอีกนะครับรับรองเป็นประโยชน์และเป็นสาระกับคุณแน่นอนเลยครับท้ายนี้นะครับยังไงขอเป็นกำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปดีๆคุณก็จะได้ไม่พลาดในการรับชมแบบนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นไงติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ